เมื่อคืนนี้เออเมื่อวานสิเนาะสอนอ,อคลองตันครับตำรวจพันตำรวจเอกนิตินะครับปานดำพุ่มกับสอนอ,อคลองต่าครับได้จับกลุ่มนางฟ้าใสนะฮะนางฟ้าใสนี่เป็นคนสัญชาติเมียนมานะครับทรัพย์สินโอข้อหาลักขโมยนะครับเพราะว่าขโมยทรัพย์สินไปเยอะเลยนะครับเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทเงินดอนลลาร์สหรัฐอีก8 00 0ยูเอส เงินไต้หวันห0 0 0ืนยูอสอุ้ยทำไมเงินเยอะอย่างงี้นะฮะบัตรเครดิต15บใบสร้อยคอทองคำสองสร้อ,อยคอทองคำนะครับแล้วก็กำไรนะฮะแหวนเพชรนาฬิกากำไรโยกเหรียญพระเครื่องอุ้ยเยอะมากร,มรวมรวมแล้วมูลค่าประมาณ7 0 0 0แสนครับไปจับนางฟ้าใสาได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเหตุการณ์นี่เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความ ว่าถูกแม่บ้านชาวเมียนมาลักทรัพย์สินไปนะครับตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่คอนโดแถวแถว mm hmm. พักขนงในห้องพักเนี่ยนะครับนี่ฮะจะเห็นภาพนะฮะฮิวโอนี่ขนเป็นลังเลยนะครับในห้องพักมีผู้อยู่อาศัยประกอบด้วยนางมนทานะฮะนางมนทานี่ชาวไต้หวันมีลูกสองคนแล้วก็ได้ได้รับแม่บ้านชาวเมียนมาเข้ามาทำงานเมื่อตอนเดือนมีนาคมครับ เออรับมาจากไหนไม่ได้หาเองครับรับจากบริษัทจัดหางานนี่แล้วก็มาทํางานแบบเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับนะเออเดี๋ยวนี้กำลังนิยมนะคะเพราะว่าคอนโดเนี่ยไม่มีที่พักให้ครับก็เช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้าไปเที่ยวบ้านสามีนะคะก็เลยฝากให้คุณฟ้าใสเนี่ยดูแลเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่โอ้ยังกใล้เขาเข้า โทรเองไม่อยู่บ้านคนร้ายก็ได้โอกาสครับขโมยตู้นิรภัยขนาดเล็กซึ่งเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนตู้เซฟเ่ยนะตู้เซฟนี่แหละครับทั้งตู้เลยนะเออตู้ไม่ค่อยเซฟ่เพราะว่าไม่ได้ล่ามโซ่นะข้างในก็มีทรัพย์สินอย่างที่บอกไปแล้วมีทั้งเครื่องแวนเพชรนู่นนี่นั่นสารพัดนะฮะแล้วก็เงินสกุลต่างประเทศอะไรต่างๆรวมแล้วก็ประมาณ700,000นนี่คนร้ายก็เอาไปไขกุญแจนะครับ โอนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแม่ใช้ใจกันไม่ได้กลับมาะะจากไปเที่ยวไต้หวันนั่นแหละครับม,มาเห็นอา้าวทาไมตู้นิรภัยมันหายไปล่ะไหนบอกเป็นตู้นิรภัยเนี่ยนะฮะม,มันหายไปเลยก็<ม>ไปแจ้งความเอาไว้ก็มาดูกล้องวงจรปิดก็ได้เห็นครับ ดีนะไม่ข้ามฝั่งไปเมียนมาซะก่อนนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยโอนไปให้คนที่บ้านแล้วนะทรัพย์สินบางส่วนโอนไปเป็นแสนแล้วนะเออแล้วก็บางส่วนเนี่ยติดตัวไว้ก่อนที่จะไปจับได้ที่นครสวรรค์ถ้าจับไม่ทันข้ามไปฝั่งเมียนมาทำยังไงแล้วทีบหายไปหมดเลยนะคะนี่สเนี่ได้กลับมาดูสมุดบัญชีที่เขาเก็บไว้ในตู้เซฟนะคะ